สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Trade Talk ต้องรู้ประจำวันที่22เดือนมิถุนายนในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้แนวโน้มมุมมองทองคำเป็นยังไงดีครับเห็นเหมือนจะซึมๆนะครับยังไม่ได้เลือกทิศทางอย่างชัดเจนในแนวคิดการวิเคราะห์ของอาจารย์พี่หมีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมุมมองราคาทองคำวันนี้นะครับในด้านปัจจัยข่าวสารนะครับก็น่าจะมีแค่เรื่องของเฟดนะครับที่ทางคุณพาวเวลจะต้องมาแถลงต่อสภานะครับเวลาตอนตีหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดิมๆพูดเกี่ยวกับที่เขาพูดออกไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนวันที่ประชุมเฟดวันที่16แล้วก็เรื่องคำถามที่ตอบกับทางนักข่าวน่าจะเป็นทำนองเดียวกันคิดว่าน่าจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะนอกเหนือจากว่าเขาจะพูดนอกเหนือที่จากเรื่องที่เขาพูดในวันนั้นนะครับเช่นนอกเหนือจากนโยบายการเงินเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของ QE ถ้าพูดนอกเหนือจากนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาได้ยังไงอาจจะต้องเฝ้าติดตามนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่แรงเท่ากับวันที่16แล้วนะส่วนประเด็นอื่นๆก็จะไม่มีอะไรนะครับในหมวดของตัวเลขเศรษฐกิจเองก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะรอดูในทางเทคนิคอลรีบาวด์ดีกว่านะครับวันนี้ครับผมโอเคครับถ้างั้นในทางของเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับมุมมองทางด้านเทคนิคนะครับวันนี้ผมมองว่าราคาทองมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับก็เบื้องต้นนะครับกรอบของราคาทองนะครับวันนี้แนวต้านอยู่ที่1795แนวรับจะอยู่ที่1776นะครับอันนี้คือเป็นกรอบแนวต้านแนวรับแรกนะครับราคาปัจจุบันอยู่แถวประมาณ1787แนะนำให้รอย่อลงมาตั้งแต่1783ลงมานะให้เล่นฝั่งบายขึ้นไปนะครับส่วนฝั่งบายเนี่ยสต็อปลอสแนะนำให้ต่ำกว่า1760ลงมาซึ่งต่ำกว่าโลเดิมที่ลงมาต่ำสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นฝั่งเซลล์เกิดมันขึ้นไปต่อก่อนนะครับก็ดูพิจารณาแถว1795แล้วเล่นเก็บกำไรฝั่งเซลล์ระยะสั้นก็ได้แต่ฝั่งเซลล์เราจะตั้งสต็อปลอสสูงกว่า1805นะครับทุกกรณีครับผมแต่ยังไงผมให้น้ำหนักฝั่งบายเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับผมตามนี้เลยครับโอเคครับได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับนักทุนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐกับอาจารย์พี่หมีก็สามารถที่จะแอดไลน์ดีด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ